นี่คือเลขเสียงท้ายไว้เนาะค่ะคือ89ถ้าเลขทูบออก89นี่ก็จวดด้วยค่ะเด้อเอาค่ะเห็นบ่รุ่นทูบค่ะเป็นมือสั้นวันดีนะคะเด้อเปิดโชคเปิดใช่ค่ะคณะนี้ก็รุ่นเลขทูบนะคะเลขทูบสิตรงกันกับเขียนในกระดาษบอนะคะถ้าตรงนี้จะจวดเลยนะคะเนาะมันมาเข้ากล้องหมดเนี่ยตัวใดเนาะอาจารย์ออกไปค่ะคือบริษัทบาทนี่เนี่ยตัวกลางแม่นตัวกลางมันเด็ดยังตัวกลางแม่นซูมกันซูมให้เอฟซีเบิ้งเอาเบิ้งช่วยกันด้วยค่ะบัดนี้เอาเลขข้างเครื่องคือว่ามีคือจังเลขแปดเนาะขึ้นตัวแรกอาจารย์ว่าแปดหรือสามว่าแปดกับสามนะนุ่ว่าเป็นแปดเป็นแปดแปดเนาะค่ะเนาะแปดกับสามตัวเลขสามรุ่นรุ่นรุ่นนะคะเด้อแปดนังเนาะค่ะเอฟซีเห็นตัวใดคอมเมนต์มาใดเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ซองเพิ่งไกลๆอยู่ดอกค่ะเลขตัวแรกไม่เห็นเลขตัวแรกไม่เห็นนะคะแต่ตัวที่สองไม่สามก็แปดนะคะแต่ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นหกนะคะตัวเดียวกันนี่เหรอคะอาจารย์ตัวสุดท้ายเป็นเลขหกไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะไหนจะเป็นแปดหกหรือบวกกับสามหกเลขเฮาเสียงไว้นี่คือ8 9ตัวเดียวกันเนาะอาจารย์เนาะ9กับ6นี่สิตัวเดียวกันหันหัวขึ้นแม่นๆพอครับ9กับ6ตัวเดียวกัน8กับ3ก็ตัวเดียวกันแต่ว่าอาจารย์มันจะ8นะว่า8อีหลี8 6 8 6กับ3 6เนาะอาจารย์เลขถูกขึ้นมาแล้วเนาะค่ะมันตรงกับเฮาเสียงไทยน่ะค่ะค
ค่ะเลขทูบเสียงทายจะออกมา36หรือไม่ก็86นะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลนะคะให้ FC พิจารณาก่อนซื้อนะคะเลขที่เสียงทายไว้คือ89นะคะแต่ว่าจุดทูบออกมาได้36กับ86นะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะเลขตรงกัน6กับ9ตัวเดียวกันนะคะก็ให้ FC ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพระลึกลับค่ะเป็นพิธีการไหว้ปู่พญานาคย่าพญานาคนะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ตามต่องวด